สวัสดีครับข้าวปิ้งครับวันนี้อธิบายนักถ่ายรูปญี่ปุ่นชื่อคุณเค็งโอยาม่าคุณโอยาม่าเกิดพ.ศ. 2515คุณโอยาม่ามีชื่อเสียงรูปถ่ายโรงงานสวยๆที่แรกไม่มีใครคิดอยากถ่ายรูปที่โรงงานเพราะว่าปกติโรงงานไม่ค่อยสวยแต่คุณโอยาม่าถ่ายรูปวิวราตรีโรงงานพร้อมไฟสูงสูงมูนี้คนญี่ปุ่นกลายเป็นรู้สึกรูปถ่ายโรงงานสวยสวัสดีครับ